พระเยซูทรงกล่าวโทษพวกธรรมจารย์และพวกฟาริสีครั้งนั้นพระเยซูตรัสกับประชาชนและพวกสาวกของพระองค์ว่าพวกธรรมจารย์กับพวกฟาริสีนั่งบนที่นั่งของโมเสสเหตุฉะนั้นทุกสิ่งซึ่งเขาสั่งสอนพวกท่านจงถือประพฤติตามเว้นแต่การประพฤติของเขาอย่าได้ทำตามเลยเพราะเขา เป็นแต่ผู้สั่งสอนแต่เขาเองหาทำตามไม่ด้วยเขาเอาห่อของหนักวางบนบ่ามนุษย์ส่วนเขาเองแม้แต่นิ้วเดียวก็ไม่จับต้องเลยการกระทําของเขาเป็นการอวดเท่านั้นเขาใช้กลักพระธรรมอย่างใหญ่สวมเสื้อที่มีผู้ห้อยอันยาวเขาชอบที่อันมีเกียรติในการเลี้ยงและในธรมารมศาลา กับชอบรับการคำนับที่กลางตลาดและชอบให้เขาเรียกว่าท่านอาจารย์ท่านทั้งหลายอย่าให้ใครเรียกท่านว่าท่านอาจารย์ด้วยท่านมีพระอาจารย์แต่ผู้เดียวและท่านทั้งหลายเป็นพี่น้องกันทั้งหมดและอย่าเรียกผู้ใดในโลกว่าเป็นบิดาเพราะท่านมีพระบิดาแต่ผู้เดียวคือผู้ที่ทรงสถิตในสวรรค์ อย่าให้ผู้ใดเรียกท่านว่าพระครูโดยว่าพระครูของท่านมีแต่ผู้เดียวคือพระคริสผู้ใดที่เป็นนายใหญ่ในพวกท่านผู้นั้นย่อมต้องรับใช้ท่านทั้งหลายผู้ใดจะยกตัวขึ้นผู้นั้นจะต้องถูกเหยียดลงผู้ใดถ่อมตัวลงผู้นั้นจะได้รับการยกขึ้นวิบัติแก่เจ้าพวกธรรมอาจารและพวกฟาริสี คนหน่าซื่อใจคดเพราะพวกเจ้าปิดประตูแผ่นดินสวรรค์ไว้จากมนุษย์พวกเจ้าเองก็ไม่เข้าไปและเมื่อคนอื่นจะเข้าไปพวกเจ้าก็ขัดขวางวิบัติแก่เจ้าพวกธรรมอาจารย์และพวกฟาริสีคนหน่าซื่อใจคดด้วยพวกเจ้าเที่ยวไปตามทางทะเลและทางบกทั่วไปเพื่อจะได้แม้แต่คนเดียวเข้าจารีตเมื่อได้แล้ว ก็ทำให้เขาถึงนรกยิ่งกว่าเจ้าเองถึงสองเท่าวิบัติแก่เจ้าคนนำทางตาบอดเจ้าสอนว่าผู้ใดจะสาบานอ้างพระวิหารคำสาบานนั้นไม่ผูกมัดแต่ผู้ใดจะสาบานอ้างทองคำของพระวิหารผู้นั้นจะต้องกระทำตามคำสาบานโอคนโฉดเขาตาบอดสิ่งไหนจะสำคัญกว่า ทองคำหรือพระวิหารซึ่งกระทำให้ทองคำนั้นศักดิ์สิทธิ์และว่าผู้ใดจะสาบานอ้างแท่นบูชาคำสาบานนั้นไม่ผูกมัดแต่ผู้ใดจะสาบานอ้างเครื่องตั้งถวายบนแท่นบูชานั้นผู้นั้นต้องกระทำตามคำสาบานช่างตาบอดกันเสียจริงหนอสิ่งใดจะสำคัญกว่าเครื่องตั้งถวายหรือแท่นบูชา ที่กระทําให้เครื่องตั้งถวายนั้นศักดิ์สิทธิ์เหตุฉนี้ผู้ใดจะสาบานอ้างแท่นบูชาก็สาบานอ้างแท่นบูชาและสิ่งสารพัดซึ่งอยู่บนแท่นบูชานั้นด้วยผู้ใดจะสาบานอ้างพระวิหารก็สาบานอ้างพระวิหารและอ้างพระองค์ผู้ทรงสถิตในพระวิหารนั้นด้วยผู้ใดจะสาบานอ้างสวรรค์ ก็สาบานอ้างพระที่นั่งของพระเจ้าและอ้างพระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งนั้นด้วยวิบัติแก่เจ้าพวกธรรมจารย์และพวกฟาริสีคนน่าซื่อใจคดด้วยพวกเจ้าถวายทสางของสารแน่ลูกผักชีและยี่ราส่วนข้อสำคัญแห่งธรรมบัญญัติคือความยุติธรรมความเมตตาความเชื่อนั้นได้ละเลยเสีย การถวายทศางพวกเจ้าก็ควรปฏิบัติแต่ไม่ควรละเลยข้อสำคัญนั้นด้วยโอ้คนนำทางตาบอดเจ้ากรองลูกน้ำออกแต่กลืนตัวอูดเข้าไปวิบัติแก่เจ้าพวกธรรมจารย์และพวกฟาริสีคนหน้าซื่อใจคดด้วยเจ้าขัดชำระถ้วยชามแต่ภายนอกส่วนภายในถ้วยชามนั้นเต็มด้วยโจรกรรม และการมัวเมากิเลสโอพวกฟาริสีตาบอดจงชำระถ้วยชามภายในเสียก่อนเพื่อข้างนอกจะได้สะอาดด้วยวิบัติแก่เจ้าพวกธรรมจารย์และพวกฟาริสีคนหน้าซื่อใจคดเพราะว่าเจ้าเป็นเหมือนอุโมงค์ฝังศพซึ่งฉาบด้วยปูนขาวข้างนอกดูงดงามแต่ข้างในเต็มไปด้วยกระดูกคนตาย และสารพัดโสโครกเจ้าทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้นแหละภายนอกแลดูเหมือนว่าเป็นคนชอบธรรมแต่ภายในเต็มไปด้วยความเท็จเทียมและอธรรมวิบัติแก่เจ้าพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสีคนหน้าซื่อใจคดด้วยพวกเจ้าก่อสร้างอุโมงค์ฝังศพของผู้เผยพระวจนะและตกแต่งอุโมงค์ฝังศพ ของผู้ชอบทำให้งดงามแล้วกล่าวว่าถ้าเราได้อยู่ในสมัยบรรพบุรุษของเรานั้นจะได้มีส่วนกับเขาในการทำโลหิตของผู้เผยพระวจนะให้ตกก็หาไม่ได้อย่างนั้นเจ้าทั้งหลายก็เป็นพยานปรักปรำตนเองว่าเจ้าเป็นบุตรของผู้ที่ได้ฆ่าผู้เผยพระวจนะเหล่านั้นเจ้าทั้งหลายจงกระทำตามที่บรรพบุรุษได้กระทำนั้น ให้ครบถ้วนเถิดโอ้พวกงูพันงูร้ายเจ้าจะพ้นโท,โทษนรกอย่างไรได้เหตุฉะนั้นนี่แหละเราใช้ผู้เผยเพระวจนะนักปราดและธรรมจารย์ต่าง,างๆไปหาพวกเจ้าเจ้าก็จะฆ่าเสียบ้างตรึงเสียที่กังเขนบ้างเขียยตีในธรรมศาลาของเจ้าบ้างคมเหงไหล่ออกจากเมืองนี้ไปเมืองโน้นบ้าง ดังนั้นบรรดาโลหิตอันชอบธรรมซึ่งตกที่แผ่นดินโลกตั้งแต่โลหิตของอาเบลผู้ชอบธรรมจนถึงโลหิตของเสคาริยาบุตรบารักยาที่พวกเจ้าได้ฆ่าเสียในระหว่างพระวิหารกับแท่นบูชานั้นคงตกบนพวกเจ้าทั้งหลายจงปรงใจเชื่อเราเถิดว่าบรรดาผลกรรมชั่วเหล่านั้นจะตกกับคนสมัยนี้ พระเยซูทรงครัมครวนถึงกรุงเยรูเซาเลม็มโอเยรูซาเล็มเยรูซาเล็มที่ได้ฆ่าบรรดาผู้เผยพระวจนะและเอาหินคว้างผู้ที่รับใช้มาหาเจ้าถึงตายเราใคร่จะรวบรวมลูกของเจ้าไว้หนึ่งเนืองเหมือนแม่ไก่กกลูกอยู่ใต้ปีกของมันแต่เจ้าไม่ยอมเลยหนอดูเถิดนิเวศของเจ้าจะถูกทอดทิ้ง และรวดร้างด้วยเราว่าแก่เจ้าทั้งหลายว่าตั้งแต่นี้ต่อไปเจ้าจะไม่เห็นเราอีกกว่าเจ้าจะออกปากกล่าวว่าขอให้ท่านผู้เสด็จมาในพระนามขององ,องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระเจริญ